นี้เราแวะเติมน้ำที่90โลครับแล้วก็เป็นแล้วนะครับฟิลลิ่งทางลาดแอปเปิลโต้ครับโอเคครับวันนี้ก็ทดสอบทางลาดท็อปไบ4831นะครับวันนี้ทางลาดก็จะเป็น48อย่างเดียวเลยครับก็กดมาความเร็วเรื่อยๆเลยครับ38 40 42บ้างบางช่วงที่เป็นช่วงตามลมนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็ลงมาใช้เกียร์เล็กมากขึ้นนะครับก็11 12 13อะไรก็ว่าไปก็ปั่นรอบขาอาจจะมาเร็วนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าไปจานหน้าไปมันเล็กเนอะลงมาเหลือแค่48แต่ว่าด้วยความเร็วนะครับทำได้เร็วกว่าจาน52อาจจะเป็นเพราะว่ารอบขามันเร็วขึ้นนะครับรอบขาเร็วขึ้นก็เลยปั่นได้สบายขึ้นนิดนึงแต่ว่าเป็นเสร็จแล้วทางรวมๆจาน48สำหรับทางลาบโอเคถ้าคุณไม่ใช่โปรที่คุณอัด50ยาวๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะวันนี้ปั่นประมาณ35ยืนพื้นที่ประมาณ35แล้วก็มีขึ้นไปถึง41 42 45บ้างก็จานหน้า48กับจานหลังครับ11 12 13อะไรพวกนี้ยังไปได้สบายๆเหลือครับพวกนี้โอเคครับแล้วก็อีกคำถามนึงฟีลลิ่งในการเปลี่ยนจากของเดิมเนี่ยเราใช้ใบดูวัล 2G ที่มันโคตรเบี้ยวเป็นใบตรงเนี่ยมันฟีลลิ่งมันต่างกันไหมครับแทบจะไม่รู้สึกนะครับเพราะว่าอัตราการโค้งขาเนื่องจากรอบขามันค่อนข้างสูงเนื้อ90อัพตลอดก็เลยอาจจะแยกความรู้สึกตรงนี้ไม่ค่อยได้ว่าจากใบเบี้ยวมาเป็นใบกลมเนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยเท่าไหร่ครับแทบงั้นสรุปว่าอาจจะไม่ค่อยมีผลในเชิงความรู้สึกนะแต่ในเรื่องของกล้ามเนื้ออันนี้ตอบไม่ได้นะครับฟีลลิ่งของจานไวเลสที่เราปั่นขึ้นเขานะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณโตโต้ครับไอโตโต้ครับไปลำปางมาเนอะนะครับก็คือตอนเปลี่ยนมาใช้จานใบเล็กนะครับที่ใบเล็กอยู่ฟันที่3เซนตี้เนาะพอขึ้นเขานะครับที่ความชันสูงเกิน 10% ขึ้นไปเนี่ยขึ้นเขาได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับเทียบกับจานใบเก่าที่ขนาด34ซี่ไปได้เร็วขึ้นด้วยสปีดความเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยรอบขาที่ต้องอาจจะหมุนวงรอบขาขึ้นเยอะขึ้นมานิดนึงนะก็แต่ว่าโดยรวมแล้วเปลี่ยนแล้วชีวิตสบายขึ้นมากๆจากความชันเดิมที่เกิน 10% ไปแล้ว 10-15% เนี่ยอาจจะต้องใช้แรงกดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ระบุขาไปเลยพอเปลี่ยนจาก 3-4 3-6 หรือ 3-4 ลงมาเหลือ 3-1 หนังคนละม้วนเลยครับเนินชันๆหรือเขาชันที่เราคิดว่าแบบจะขึ้นไม่ไหวหรือจะใช้แรงขึ้นเยอะเนี่ยพอเปลี่ยนปึ๊บสบายปั่นปุ้งปิ้งขึ้นลอยๆนะครับแต่ถ้าเกิน 18% ไปแล้วก็อันนี้คือใส่แรงหน่อยนะต้องกดนิดนึงครับครับก็สนใจก็สั่งได้นะครับแอบขายของแอบขายของร้านกลมนะครับ48 31ครับ48 31แล้วก็มี16โลแล้วก็16 30โล5โลครับสั่งมาได้แล้วเปิดมาตั้งนานเนี่ยครับตอนจบที่อยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ